นอกจากย่านไชน่าทาวน์นะครับจะเป็นย่านธุรกิจที่มีร้านค้าต่างๆและสตรีทฟู้ดมากมายแล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งย่านฮิปๆที่มีโฮสเทลและคาเฟ่เก๋ๆผุดขึ้นมากมายอย่างเช่นร้านไอศกรีมสไตล์โฮมเมดจริงๆไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกแถวคลาสสิกแบบนี้ล่ะครับเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสายหวานหลายๆคนนะฮะคงได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับสถานที่ที่อากาศดีๆอากาศเย็นๆนะฮะวันนี้นะครับผมอดเปรี้ยวกินหวานนะครับเปิดฤกษ์งามยามดีนะฮะขอเอาใจคนที่ชื่นชอบความหนาวความเย็นนะฮะกับร้านไอศกรีมชื่อดังอย่างจริงๆคาเฟ่นะครับสำหรับชื่อร้านจริงๆนะครับในภาษาจีนแต้จิ๋วนะฮะแปลว่ามีความหมายว่าจริงแท้แน่นอนนะฮะซึ่งมันก็จะตรงกับภาษาไทยนะครับเวลาเราพูดคำว่าจริงนะฮะคำว่าจริงก็จะมีความหมายว่าเป็นความจริงเหมือนกันสำหรับเมนูต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับขอเริ่มต้นที่ไอศกรีมก่อนนะครับเพราะว่าที่ร้านจริงๆคาเฟ่เนี่ยเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องไอศกรีมไอศกรีมของเขานะครับเป็นโฮมเมดแท้ๆทำเองหมดเลยไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์นะฮะขอเริ่มต้นถ้วยแรกนี่ครับไอศกรีมชีสพายกับซอสบลูเบอร์รี่นะฮะมาลองดูฮะปกติเรากินบลูเบอร์รี่ชีสพายนะฮะในส่วนที่ขาวๆนั่นคือตัวครีมชีสให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่าไอ้ขาวๆครีมชีสนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อไอศกรีมเย็นๆอร่อยๆแล้วแบบตัวบิสกิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อไอศกรีมด้วยฮะพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันกำลังละลายเนี่ยก็จะมีตัวบิสกิตให้เราเคี้ยวแล้วตัวบลูเบอร์รี่ที่เขาใช้บอกได้เลยว่าไม่ได้มีการปรุงแต่งรสเพิ่มอะไรที่แบบเวอร์ว่าเกินไปดังนั้นเนี่ยความหวานความเปรี้ยวเนี่ยมันกำลังดีใครนะเป็นคอกาแฟมาที่จริงๆคาเฟ่เนี่ยห้ามพลาดเหมือนกันนะครับผมขอแนะนำอัฟโฟกาโต้ปกติแล้วเนี่ยมันก็คือการทานไอศกรีมกับตัวเอสเปรสโซช็อตเห็นสีขาวๆแบบนี้เป็นไอศกรีมรสกะทิก่อนที่จะผสมตัวกาแฟลงไปขอแอบชิมไอศกรีมกะทิก่อนนะครับนี่เนื้อเนียนประมาณนี้เลยน่าทานมากมันเป็นแบบกะทิจริงๆอ่ะเอานะฮะ1 2 3ปึ๊บมานี่ครับมันก็จะน่ากินประมาณนี้เลยหูดีมากดีมากจริงๆ wow. ถือว่าเป็นอัฟโฟกาโต้ที่เปิดโลกใหม่ฮะแล้วอยากให้มาลองกันไหนๆก็ทานกาแฟมาเมื่อกี้นะครับมาต่อกันด้วยลาเต้ถ้วยนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นลาเต้จริงๆลาเต้นะฮะอันนี้คือชื่อเมนูของเครื่องดื่มอันนี้เขาบอกว่าลาเต้ของเขาเนี่ยใช้น้ำเชื่อมนะฮะที่มาจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วมันก็จะเหมือนมีกลิ่นอายนิดๆของความเป็นไทยอย่างนะครับใครที่ชอบทานลาเต้เนี่ยรสชาตินมรสชาติกาแฟมันยังชัดอยู่แต่เราจะได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบน้ำตาลมะพร้าวลอยขึ้นมาจริงๆซึ่งอันนี้ถือว่าหอมมากแล้วเข้ากันดีมากๆฮะตบท้ายด้วยของหวานที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับอันนี้ก็คือแพนเค้กแอปเปิลคาราเมลครับมาฮะเนื้อแป้งแน่นๆเน้นๆ ดูซะก่อนนะครับความแบบน่าทานของแพนเค้กคือหั่นออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นหอมของตัวแป้งแพนเค้กแล้วขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับคือดีมากบอกเลยว่ามันฟินมากๆแป้งหอมมากทานพร้อมๆกัน2ชั้นเลยนี่คือฟินสุดๆส่วนแอปเปิลเนี่ยผมชอบข้อดีจริงๆเลยของอันนี้คือ1คือคาราเมลของเขาไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็การที่เขาไปเคี่ยวกับคาราเมลเนี่ยตัวแอปเปิลเนี่ยมันไม่ได้นุ่มจนแบบเสียรสสัมผัสมันยังคงความกรอบนิดๆอยู่เวลาเราทานน่ะแอปเปิลมันยังกรอบๆนะฮะยังพอมีรสชาติมีความหวานนิดๆของคาราเมลแล้วก็ทานคู่กันกับตัวแพนเค้กนุ่มๆปิดท้ายได้แบบสุดยอดจริงๆครับสำหรับร้านจริงๆไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง14ถนนเจริญกรุงย่านเยาวราชนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับแฟนๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์อดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้านะฮะอาจารย์เขามีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากแน่นอนล่ะครับขอต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยผลไม้ยอดนิยมอย่างเมลอนนะครับคุณผู้ชมหน้าตาจะเป็นยังไงน่ากินไหมติดตามชมเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
ใครที่ชอบทานชาหรือกาแฟยามบ่ายแบบนี้ถ้าได้ทานคู่กับขนมปังอร่อยอร่อยนุ่มๆหอมนมก็คงจะยิ่งฟินไปกันใหญ่วันนี้เรามาทำเมนูขนมปังนมกันนะครับเริ่มจากการทำไส้เนยก่อนใส่เนยสดชนิดเค็มและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ถุงบีบบีบเป็นเส้นยาวประมาณ 1.5 นิ้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเตรียมไว้แล้วเราก็มาทำขนมปังกันต่อครับเทแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ขนมปังนมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานเทน้ำเย็นลงไปเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนนะครับจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกแล้วก็ใส่เนยสดตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทเลยนะครับวางลงในถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนะครับพร้อมรับประทานแล้วกับเครื่องดื่มแก้วโปรดคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ